วัสดีเป็นทางการครับพี่สวัสดีครับผมพิคิดตัวเชฟครับเข้าสู่วงการคนขับรถเองพี่ก็ประมาณได้เกือบ18ปีแล้วครับอาชีพแท็กซี่นะครับขับพี่อุ๊ดก็คิดว่าจะมีความสุขที่สุดละไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาขับเบนซ์ยังรถ VIP แท็กซี่เบนซ์คันนี้ครับขึ้นรถมานี่ก็คือเราจะเห็นเลยว่ามิเตอร์จะเริ่มที่150บาท150บาทเนี่ย2กิโลเมตรแรกหลังจากนั้นก็จะขึ้นเหลือ16บาทแล้วก็ถ้าเป็นไฟแดงก็6บาทครับผมตอนนี้6บาทตอน1นาทีเรื่องอุปกรณ์ภายในบ้างครับพี่มันก็คือ1เครื่องรูดบัตรแสดงตัวตนสถานะของคนขับ GPS แบบบอกตำแหน่งงานที่เราจะรับจะมีงานขึ้นมาให้เรารู้แล้วก็มิเตอร์เรามีเป็นแบบสลิปกล้องเรียลไทม์จะทำงานทุกครั้งเวลาเรากดมิเตอร์เพื่อส่งภาพข้อมูลไปยังกรมการขนส่ง SOS ปุ่มฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังข้อดีของเราก็จะมีน้ำดื่มบริการจะมีผ้าเย็นนะครับพี่ครับมีวารสารมี Wi-Fi มีที่ชาร์จโทรศัพท์คนที่จะมาเป็นคนขับรถต้องผ่านการฝึกอะไรมาแตกต่างทั่วไปไงใครที่ขับพีโอสมาเนี่ยมีคนไหนมีอุบัติเหตุน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวไม่มีโดนร้องเรียนไม่มีเหตุอันใดที่เป็นลบเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดพิจารณามาก่อนนั่งแล้วมีความสุขแต่ว่าตอนจ่ายตังค์ก็อาจจะมีนิดนึงถ้าในมุมมองผมถ้าผมย้อนกลับไปเป็นผู้โดยสารคือในชีวิตนี้ผมก็ไม่เคยนั่งเบนซ์ใช่ไหมครับผมก็อยากจะนั่งสักครั้งหนึ่งเราก็ต้องลองเรียกดูก็ขึ้นไปสักกิโล2กิโลก็ได้ครับมันก็โอเคถือว่าได้ทดลองเปิดประสบการณ์ใหม่ครับเปิดประสบการณ์อย่างน้อยเราได้นั่งเบนซ์ดูฝากถึงผู้โดยสารทุกท่านนะถ้าท่านเห็นก็ลองมาสัมผัสได้ครับเรายินดีรับทุกชนชั้นทุกฐานะนะครับก็เรียกผ่านแอปพลิเคชันโอเคฮะแล้วก็มีเบอร์ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของออไทยแท็กซี่นะครับถ้าเจอถ้าไม่มีผู้โดยสารก็บอกได้ครับแต่สำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่นั่งแท็กซี่ทุกวันก็พอได้นั่งเบนซ์บ้างก็มีความสุขนะนานสักครั้งนึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่